ิดฉากรักเบิ้ลปทุมราชประกาศเลิกแครี่แฟนลูกครึ่งทำเอาแฟนๆหลายคนค่ะตกใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวเมื่อนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีเบิ้ลปทุมราชได้ตัดสินใจออกมาโพสต์ค่ะแจ้งข่าวบอกว่าสิ้นสุดสถานะกับแครี่แฟนสาวลูกครึ่งชาวสวิตเซอร์แลนด์เป็นสักพักแล้วค่ะโดยเจ้าตัวค่ะได้แจ้งข่าวผ่านทาง Instagram โดยบอกว่าความรักเนี่ยสวยงามเสมอไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นระหว่างทางหรือปลายทางตอนนี้ผมกับแครี่เนี่ยได้ยุติสถานะการเป็นแฟนเหลือเพียงสถานะพี่น้องและก็บอกอีกนะคะว่าเป็นมิตรภาพที่สวยงามเราเนี่ยตกลงจบกันด้วยดีมาสักพักนึงแล้วเพียงแต่ค่ะไม่มีโอกาสที่จะโพสต์ชี้แจงเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่ยากจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจแม้แต่เพียงครอบครัวหรือคนใกล้ตัวด้วยโดยเบิ้ลนะคะได้บอกว่าขอบคุณทุกความสุขทุกรอยยิ้มในตลอดเวลาที่ผ่านมาและขอโทษหากมีช่วงเวลาที่ไม่มีความสุขหรือเสียใจแล้วก็แครี่นะคะก็ยังเป็นคนที่น่ารักสำหรับผมตลอดไปยังหวังดีกับน้องเสมอไปค่ะ